เห็นโตเกียวอยากเสียบกับหนัง AV Detective Chinatown 3หนังใหม่จ่าพนมทำลายสถิติ Avengers Endgame ที่หน้าดำนี่กูแปะสาหร่ายมากนะเจ้าพ่อรักความงามกูฉีดโบท็อกใครพอจะติดตามข่าวสายวงการภาพยนตร์น่าจะพอจำได้นะครับว่าหนังเรื่อง Avengers Endgame เคยสร้างสถิติทำเงินเปิดตัวในตลาดหนังอเมริกาสูงถึง 394.2 ล้านเหรียญสหรัฐครับจากการฉายในช่วง3วันแรกซึ่งเป็นรายได้เปิดตัวที่สูงที่สุดตลอดกาลครับแต่ณวันนี้สถิติดังกล่าวของ Avengers Endgame ถูกทำลายลงราบคาบครับด้วยหนังจากจีนแผ่นดินใหญ่เรื่อง Detective Chinatown ภาคที่3ครับพอกแล้วยังเหี่ยวขนาดนี้อ่ะนักสืบติดป่วนคัมแบ็กระดับบิ๊กหนังตลกจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวตรงกับเทศกาลตรุษจีนครับทำรายได้ไป 397.2 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือเป็นสถิติการเปิดตัวในวงการภาพยนตร์ระดับโลกครับDetective Chinatown ของ Wanda Picture เป็นหนังตลกที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มนักสืบที่ต้องไปทำงานในเขตชุมชนคนจีนในประเทศต่างๆครับโดยในหนังภาคแรกเนี่ยมีฉากหลังอยู่ในเยาวราชหรือว่า Chinatown ของเมืองไทยนั่นเองครับส่วนใน Detective Chinatown ภาค2เรื่องราวดำเนินอยู่ใน Chinatown ของนิวยอร์กครับและหนังภาค3เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งในหนัง Detective Chinatown ภาค3นี้ก็มีนักแสดงไทยไปร่วมแสดงนำอยู่ด้วยครับนั่นก็คือคุณจ่าพนมนั่นเองครับ Detective Chinatown มีดาราตลกอย่างหวังเป่าเฉียงนะครับที่ถือเป็นดาราทำเงินอันดับ1คนปัจจุบันของวงการหนังจีนครับโดยหนัง Detective Chinatown แต่ละภาคก็ทำรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ภาคแรกที่เก็บเงินไปประมาณ126ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่รายได้ของภาคที่2พุ่งขึ้นไปสูงถึง544ล้านเหรียญสหรัฐครับแล้วภาค3ก็น่าจะทำเงินสูงขึ้นไปกว่านั้นครับอันที่จริงแล้วเนี่ย Detective Chinatown 3มีกำหนดฉายตั้งแต่ตรุษจีนของปี2020นะครับแต่ต้องมาเลื่อนโปรแกรมฉายเพราะว่าโควิด-19 ครับสุดท้ายเหมือนว่าการเลื่อนฉายเป็นปีจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับการทำเงินของหนังเรื่องนี้เลยครับโดยคนในวงการหนังจีนเนี่ยเชื่อว่า Detective Chinatown 3น่าจะทำรายได้ตลอดโปรแกรมฉายสูงถึง750ล้านเหรียญสหรัฐครับแล้วก็น่าจะขึ้นไปแตะถึงอันดับ2หนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลของประเทศจีนแล้วก็อาจจะเป็นหนังทำเงินอันดับ1ในโลกปีนี้ก็เป็นไปได้ครับซึ่งตัวเลขของ Detective Chinatown นะครับกับรายได้เปิดตัวที่สูงขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกกับเราครับว่านี่คือฟ้าหลังฝนหลังเหตุการณ์โควิด-19 สำหรับธุรกิจหนังจีนแล้วล่ะครับเพราะว่านอกจาก Detective Chinatown ภาค3หนังตลกเรื่องไห้มามของดาราตลกหญิงอย่างหลิงเจียที่ทั้งเขียนบทกำกับและแสดงนำเองก็ทำรายได้สูงถึง162ล้านเหรียญสหรัฐครับในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นจุดแรกๆของโลกนะครับที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่พวกเขากลับควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วครับจนทำให้ธุรกิจโรงหนังโรงภาพยนตร์ที่นั่นฟื้นตัวขึ้นมาได้ก่อนใครในโลกครับซึ่งหนึ่งในหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของการฟื้นตัวที่ว่าก็คือหนังสงครามในปีที่แล้วครับ The 800นั่นเองครับเข้าฉายในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็กลายเป็นหนังทำเงินสูงที่สุดในโลกประจำปี2020ด้วยตัวเลข472ล้านเหรียญสหรัฐครับและในปีนี้วงการหนังจีนก็ยังคงสดใสต่อเนื่องครับและเปิดตัวได้อย่างงดงามในวันตรุษจีนโดยหนังทุกเรื่องสามารถทำเงินในวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์ได้ถึง 1,700 ล้านหยวนหรือว่าราวๆ263ล้านเหรียญสหรัฐทำลายสถิติ 1,430 ล้านหยวนของตรุษจีนปี2019ด้วยซ้ำไปครับเกมสนุกค่ะที่แตกที่แดงแข่งม่วนบนโตเกียวสตาร์